ช่วงที่3ของรายการนะครับเช่นเคยครับเป็นช่วงของฟุตบอลไทยนะครับเรามีข่าวสารในวงการฟุตบอลบ้านเราให้ได้ติดตามนะครับในระดับสโมสรทั้งลีกสูงสุดลีกรองมาฝากกันนะครับไปติดตามในช่วงของ TPL Today ครับTPL Today ครับวันนี้อยู่กับน้องธัญญามโนดิหกุลครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้มีเรื่องอะไรมาฝากกันบ้างครับวันนี้ก็มีทั้งข่าวดีของทางทีมชาติไทยชุดซูซูกิครับด้วยนะคะรวมไปถึงของทาง TOT ด้วยค่ะครับเชิญเลยครับเชิญครับค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับดิฉันนะคะธัญญามโนลีหากุลค่ะกับช่วง TPL Today ช่วงที่จะพาคุณผู้ชมไปอัปเดตข่าวสารความเคลื่อนไหวของวงการฟุตบอลไทยในรอบวันค่ะข่าวแรกในวันนี้นะคะแพรก็จะพาคุณผู้ชมไปติดตามความเคลื่อนไหวของทางสโมสร TOT SC นะคะที่เพิ่งรอดจากการตกชั้นมาได้อย่างหวุดหวิดนะคะเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาล่าสุดก็มีข่าวดีค่ะเมื่อทีมได้กลุ่มทุนใหม่นะคะเข้ามาเทคโอเวอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะคุณวุฒิดนัยธิตกสิกรรองประธาน TOT SC นะคะเผยได้ผู้สนับสนุนรายใหม่เข้ามาทำทีมแล้วแต่ยังไม่สามารถเปิดเผยชื่อในเวลานี้คุณวุฒิดนัยนะคะเผยสโมสรได้บทสรุปเรื่องกลุ่มทุนรายใหม่เป็นที่เรียบร้อยแต่ขอยังไม่เปิดเผยชื่อค่ะเนื่องจากยังต้องผ่านขั้นตอนการเจรจาอีกครั้งอย่างไรก็ตามนะคะสามารถบอกได้เพียงว่าเป็นบริษัทดังในตลาดหลักทรัพย์รองประธานทีมฮัลโหลนะคะกล่าวเสริมว่าทุกอย่างจะเรียบร้อยภายในสิ้นเดือนนี้และจะมีการเปิดเผยด้วยว่าจะเปลี่ยนชื่อสโมสรใหม่เป็นอะไรค่ะมาต่อกันที่ข่าวของแชมป์ FA Cup ปีล่าสุดกันบ้างนะคะอย่างทางบางกอกกลาส FC ค่ะที่ล่าสุดก็ได้ออกมาเปิดเผยรายชื่อของหนึ่งในตัวเลือกกุนซือคนใหม่ในฤดูกาลหน้ามาให้แฟนๆได้ลุ้นกันค่ะคุณสุภสินลีลาลิศนะคะรองประธานสโมสรบางกอกกลาส FC ยืนยันว่าริคาร์โดโรลิเกสนะคะอดีตเฮดโค้ชของราชบุรีมิตรผล FC เป็นหนึ่งในตัวเลือกกุนซือคนใหม่ของสโมสรในฤดูกาล2015ค่ะเฮดโค้ชชาวสเปนิชนะคะทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมกับทางราชบุรีด้วยการพาทีมจบอันดับที่4ของฤดูกาลที่ผ่านมาและเป็นผลงานดีที่สุดของสโมสรในลีกสูงสุดคุณสุภสินนะคะให้สัมภาษณ์ว่าสโมสรได้รับข้อเสนอจากเอเย่นของทางโรดิเกสค่ะตั้งแต่เดือนตุลาคมและทางบางกอกกลาสนะคะจะมีการประชุมเรื่องกุนซือคนใหม่ในอีก 2-3 วันสำหรับบางกอกกลาส FC นะคะก็เพิ่งจะคว้าแชมป์ FA Cup ฤดูกาล2014พร้อมได้สิทธิ์ลงเล่นรอบเพลย์ออฟในศึก AFC Champions League เป็นครั้งแรกค่ะข่าวต่อไปนะคะเราจะไปติดตามความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยชุดซูซูกิครับกันบ้างนะคะที่ล่าสุดนะคะก็ได้รับข่าวดีเมื่อชัยนรงค์นะคะกองหน้าตัวเก่งจากทางอาร์มี่ยูไนเต็ดก็ได้หายจากอาการบาดเจ็บแล้วก็กลับมาฝึกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมได้ตามปกติแล้วค่ะชัยนรงค์ทาทองนะคะกองหน้าของทางอาร์มี่ยูไนเต็ดหายจากอาการบาดเจ็บเอ็นหัวเข่าขวาแล้วก็กลับมาซ้อมกับทีมชาติไทยชุดเตรียมทำศึก AFF ซูซูกิครับค่ะทีมชาติไทยนะคะยังคงเก็บตัวอยู่ที่กิเลนวัลเล่จังหวัดนครราชสีมาในวันนี้ทีมก็ได้ทำการซ้อมช่วงเช้าเพียงรอบเดียวค่ะพร้อมมีนักเตะ4รายนะคะจากชลบุรี FC และบางกอกกลาส FC อย่างสุทธินันท์พุกหอมนูรุนศรียันเกมอดุลละโซและประวินนวัฒน์บุญยงได้ลงฝึกซ้อมกับทีมเป็นครั้งแรกส่วนทางชัยนรงค์นะคะที่มีอาการบาดเจ็บระหว่างการฝึกซ้อมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็ได้กลับมาซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมอีกครั้งเมื่ออาการบาดเจ็บดีขึ้นตามลำดับค่ะทีมชาติไทยนะคะจะมีโปรแกรมอุ่นเครื่องนัดที่2กับทางนครราชสีมามาสด้า FC แชมป์ศึกดิวิชั่น1ฤดูกาลล่าสุดที่สนามเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาในวันพรุ่งนี้เวลา 18:30 นาทีค่ะทั้งหมดนี้ก็คือข่าวสารความเคลื่อนไหวของวงการฟุตบอลไทยที่แพนนำมาฝากกันในวันนี้ค่ะช่วงนี้เวลาของ TPL Today ก็ได้หมดลงแล้วนะคะเราจะลาคุณผู้ชมไปด้วยความเคลื่อนไหวของศึกดิวิชั่น1ค่ะกับช่วงสรุปข่าวยามาฮ่าลีกวันค่ะภูเก็ต FC เปิดตัวทรงยศกลิ่นศรีสุขอดีตกุนซือพัทยายูไนเต็ดก็มารับงานคุมทีมเป็นที่เรียบร้อยพร้อมมีการมอบสัญญา2ปีให้กับโค้ชแดงโดยเจ้าตัวกล่าวว่าต้องขอขอบคุณผู้บริหารที่มอบโอกาสให้ภูเก็ต FC เป็นสโมสรที่มีระบบการจัดการพร้อมมากทีมหนึ่งของประเทศไทยเขาพร้อมแล้วที่จะนำทีมประสบความสำเร็จบอบริหารพัทยายูไนเต็ดทีมลำดับที่14ของศึกดิวิชั่น1ฤดูกาลล่าสุดประกาศหากลุ่มทุนที่สนใจเข้ามาเทคโอเวอร์สโมสร
และพร้อมจะเจรจาหาข้อเสนอที่มีอยู่น่าสนใจที่สุดอย่างไรก็ตามบอร์ดบริหารของทีมโรมามหาภัยระบุเงื่อนไขการเทคโอเวอร์ว่าทีมต้องมีคำว่าพัทยาอยู่ด้วยและสนามเหญ้าที่ใช้แข่งขันต้องเป็นสนามเดิมคือเทศบาลหนองปลือวอลซี่จูเนียร์กองหน้าชาวบราซิลของบางกอก FC ซึ่งยิงถึง16ประตูในฤดูกาล2014กล่าวขอบคุณบอร์ดบริหารและแฟนบอลที่คอยหนุนหลังมาตลอดพร้อมขอโทษทุกฝ่ายที่ไม่สามารถนำทีมเลื่อนชั้นได้สำเร็จส่วนเรื่องอนาคตของเขาอยู่ที่ว่าทีมกาทิงเหล็กจะต้องการตัวเขาต่อไปหรือไม่และจะมีการพูดคุยเรื่องสัญญาฉบับใหม่ในเร็วนี้ทุกครับนี่คือเรื่องราวของฟุตบอลไทยที่เราหยิบมาฝากกันนะครับแม้ว่าลีกจะปิดตัวลงไปแล้วนะครับแต่เรายังมีภารกิจที่จะต้องเชียร์ทีมชาติไทยด้วยกันในศึก AFF Suzuki Cup ในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนนี้ครับเราก็ยังคงมีความเคลื่อนไหวเรื่องของฟุตบอลไทยมาฝากกันด้วยครับเดี๋ยวพักกันครู่เดียวครับช่วงหน้ากลับมาติดตามกีฬาอื่นๆในบ้านเรากันบ้างครับ